มีงบอยู่แค่ 4,000 บาทจะซื้อมือถือรุ่นไหนดีมาดูกันในคลิปนี้เลยครับสำหรับรุ่นแรกของเราในวันนี้นะครับกับ Realme Narzo 50A Prime ชื่อยาวมากๆเลยนะครับรุ่นนี้คือจะบอกว่าเป็นรุ่นที่น่าจะดีที่สุดอีก1รุ่นเลยของคลิปนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยราคาเขาอยู่ที่ 3,699 บาทเท่านั้นนะครับจะเป็นรุ่นที่เหมาะกับคนที่สามารถซื้อออนไลน์ได้นะเพราะว่าช็อปบนห้างเนี่ยน่าจะไม่มีขายนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้ที่เหนือกว่ารุ่นอื่นในคลิปนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของจอ Full HD นั่นเองนะครับจะได้จอที่สวยคมชัดสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็กล้องหลังที่คมชัดที่สุดในคลิปนี้ด้วยนะครับที่50ล้านพิกเซลรวมถึง CPU จะแรงที่สุดในคลิปนี้ด้วยนะครับสามารถเล่นเกมได้อย่างดีเลยล่ะคือพูดง่ายๆว่าราคานี้เนี่ยคุ้มสุดๆนะครับโอเคมาดูสเปคคร่าวๆของตัว Realme รุ่นนี้กันนะครับผมหน้าจอนะครับให้มาเป็นแบบ IPS LCD นะครับด้านแสงสว่างได้สูงถึง600นิตเลยนะทุกคนตัวหน้าจอขนาด 6.6 นิ้วความละเอียดที่ Full HD Plus นะครับอย่างที่บอกไปไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็น Android เวอร์ชันไหนแล้วนะครับ CPU ที่เขาใส่ในรุ่นนี้นะครับจะเลือกใช้เป็นตัว Unisoft Tiger T612 นะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักแบรนด์นี้นะครับจะเปรียบความแรงได้ประมาณตัว Snapdragon665นะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งในราคานี้คุณจะได้แรมที่4กิกความจุที่64กิกนะครับผมกล้องหลังสูงสุดที่50ล้านพิกเซลนะครับถ่ายกันแบบคมๆไปเลยนะครับคมที่สุดในคลิปนี้เลยนะครับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลแบต 5,000 นะครับแล้วก็มีระบบชาร์จเร็วใส่มาให้ด้วยที่18วัตต์อย่างที่บอกไปนะครับว่าโดยรวมของรุ่นนี้เนี่ยมีหลายๆอย่างนะครับที่ดูโดดเด่นกว่าหลายๆรุ่นในคลิปนี้เลยนะครับผมทั้งเรื่องของหน้าจอเรื่องของ CPU นะครับเรื่องของกล้องนะครับรวมถึงระบบชาร์จเร็วเนี่ยก็เป็น1ใน2รุ่นของคลิปนี้ด้วยนะครับที่ใส่มาให้มาดูรุ่นที่2กันนะครับผมกับ Poco C40 ใครกำลังมองหามือถือที่แบตใหญ่เท่าบ้านนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยให้แบตมาเยอะจริงๆนะครับตอนนี้ราคาเขาจะอยู่ที่ 3,799 บาทนะครับผมก็เช่นเคยนะครับเป็นรุ่นที่น่าจะมีขายเฉพาะบนออนไลน์เท่านั้นนะครับไม่น่าจะมีขายตามหน้าร้านตามช็อปนะครับผมไม่รวมถึงร้านตู้นะครับร้านตู้เนี่ยไม่ใช่ออฟฟิเชียลช็อปนะครับผมไม่เอามาพูดถึงอยู่แล้วจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกไปก็คือจะเป็นรุ่นที่ได้แบตขนาดใหญ่ที่สุดในคลิปนี้นะครับมีระบบชาร์จเร็วมาให้นะครับใช้งานได้ข้ามวันแน่นอนนะครับนอกจากนี้ยังเป็นรุ่นที่ซีลกันน้ำกันฝุ่นมาด้วยนะครับแต่เป็นการกันน้ำสาดนะไม่ใช่กันน้ำจุ่มลงไปนะครับก็คือโดยรวมแล้วของรุ่นนี้ก็คือเน้นคนที่อยากได้แบตเยอะๆใช้งานแบบทั้งวันประมาณนี้นะครับมาดูสเปคคร่าวๆของตัว Poco C40 กันนะครับผมหน้าจอให้มาเป็น IPS LCD นะครับความสว่างสูงสุดที่400นิตเนาะขนาดหน้าจอที่ 6.71 นิ้วนะครับความละเอียดที่ HD Plus นะครับตัว CPU นะครับได้มาเป็น JLQ JR510 นะครับก็ไม่ค่อยได้ยินเหมือนกันนะแต่ความแรงเนี่ยมันจะประมาณ Helio P35 นะครับ G35 ประมาณนี้นะครับผมไม่แตกต่างกันกับตัวเลทราคานี้เท่าไหร่หรอกในราคานี้คุณจะได้แรมที่4 GB ความจุที่64 GB นะครับซึ่งจริงๆแล้วการใช้งานทั่วไปนะครับการเล่นเกมเนี่ยถือว่าทำได้นะครับแต่ก็อาจจะมีอาการหน่วงบ้างนะครับเพราะว่าตัว CPU เนี่ยไม่ได้แรงมากนะแต่ถามว่าเล่นพวก ROV Free Fire ได้ไหมเล่นได้นะกล้องหลังสูงสุดที่13ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าให้มาที่5ล้านพิกเซลแบตนะครับ 6,000 มิลลิแอมป์กับระบบชาร์จเร็วที่18วัตต์นะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครชอบมือถือที่แบตแบบใหญ่ๆนะครับเน้นแบบเป็นเครื่องสำรองหรือว่าซื้อให้เด็กใช้อะไรเงี้ยแบบหรือว่าต้องการให้แบตมันอยู่ได้ทั้งวันอะไรเงี้ยอยู่ข้ามวันประมาณนี้นะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะรุ่นที่3กับ Infinix Hot 20i หลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักแบรนด์ Infinix กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการตลาดเขาเนี่ยทุบจริงๆนะครับตอนนี้รุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่ 3,899 บาทนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้เลยเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่สามารถโหลดแอปเก็บรูปถ่ายวิดีโอได้เยอะกว่ารุ่นอื่นนะครับเพราะว่าความจุเนี่ยเขาให้มาเยอะกว่ารุ่นอื่นในคลิปนี้แน่นอนนะครับมาดูสเปคคร่าวๆของตัว Infinix Hot 20i กันนะครับHot 20i รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD นะครับที่แสงสว่างให้มาถึง500นิตเลยนะครับก็ถือว่าสว่างพอสมควรอยู่นะครับความละเอียดที่ HD Plus นะครับตัวนี้ได้ Android 12นะครับแล้วก็เป็นแบบ Go Edition ด้วยนะครับแบบคลีนเลยนะครับ CPU ของรุ่นนี้เลือกสายมาเป็น Helio G25 นะครับผมก็ถือว่าเป็น CPU ที่สามารถใช้งานทั่วไปได้อาจจะมีความหน่วงบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็ถือว่าเล่นเกมได้นะ ROV Free Fire เนี่ยปรับให้มันแบบต่ำๆหน่อยนะพวกกราฟิกอ่ะมันก็เล่นได้ลื่นๆเลยนะครับในราคาประมาณ 3,000 ไม่ถึง 4,000 นี้นะครับผมก็จะได้แรมที่4 GB เลยนะครับกับความจุที่128 GB ไปเลยนะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับในเรทราคานี้กล้องหลังนะครับสูงสุดที่13ล้านพิกเซลกล้องหน้าที่8ล้านพิกเซลนะครับผมแบตเตอรี่ให้มาที่5,000 mAh นะครับ
ัวนี้ระบบชาร์จเร็วใส่มาสูงสุดเพียงแค่10วัตต์เท่านั้นเองสำหรับ Infinix Hot 20i เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วนะครับรอมของ Infinix เนี่ยเขาก็ทำออกมาได้ดีนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะไปโดดเด่นในเรื่องของความจุนั่นเองนะครับใครเน้นความจุนะครับก็ซื้อรุ่นนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับนอกนั้นเนี่ยก็คล้ายๆกันหมดอะรุ่นที่4แล้วนะครับผมกับ Techno Spark 9Tรุ่นสุดท้ายนี้ก็เป็นรุ่นที่ทำราคาออกมาได้ดีเช่นกันนะครับไม่เกิน 4,000 บาทแล้วก็ให้สเปคมาอย่างดีด้วยนะครับผมราคาตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 3,699 บาทนะครับผมซึ่งจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยก็คือเรื่องของกล้องหน้านั่นเองนะครับเขาให้กล้องหน้ามาอย่างคมชัดมากๆเลยนะครับถึง32ล้านพิกเซลเลยนะครับใครเน้นกล้องหน้าเนี่ยต้องชอบรุ่นนี้แน่นอนและที่สำคัญนะครับเป็น1รุ่น1เดียวนะครับในคลิปนี้ที่ให้หน้าจอ90เฮิรตซ์มาในราคาไม่ถึง 4,000 บาทนะครับมาดูสเปคคร่าวๆของรุ่นนี้กันนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะให้หน้าจอเป็น IPS LCD เนาะความลื่นไหลเนี่ย90เฮิรตซ์นะครับอย่างที่บอกไปนะครับความกว้างที่ 6.6 นิ้วความละเอียดที่ HD+ นะครับหน่วยประมวลผลนะครับหรือ CPU ของรุ่นนี้เนี่ยจะให้มาเป็น Helio G37 นะครับกับแรม 4 GB ความจุที่64 GB นะครับการใช้งานทั่วไปเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับ CPU เนี่ยไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าถือว่าใช้งานทั่วไปได้เล่นเกมได้นะครับ ROV Free Fire เนี่ยเล่นได้นะครับผมคือทั้งหมด4รุ่นที่ผมพูดถึงไปตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้เนี่ยสามารถเล่น ROV กับ Free Fire ได้หมดทุกรุ่นเลยนะครับผมกล้องหลังตัวนี้ให้มาสูงสุดที่13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับที่เป็นไฮไลท์ของตัวนี้32ล้านพิกเซลนะครับถ่ายภาพกล้องหน้าอย่างคมๆไปเลยนะครับหรือว่าจะเอามาไลฟ์สดก็ได้นะแบต 5,000 มิลลิแอมป์นะครับไม่ใส่ระบบชาร์จเร็วมาให้นะชาร์จเร็วได้สูงสุดที่10วัตต์นะครับโอเคสำหรับตัว Techno Spark 9T นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่อยากได้มือถือจอลื่นๆนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวที่ให้จอ90เฮิรตซ์มาไงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ให้กล้องหน้ามาคมชัดที่สุดด้วยนะครับสังเกตไหมว่าแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีจุดเด่นที่มันแตกต่างกันนะครับไม่มีรุ่นไหนดีกว่ากันนะอย่างรุ่นแรกเนี่ยที่ผมบอกว่าเขาแรงที่สุดเนี่ยแต่ถามว่าหน้าจอจะลื่นไหลเท่าตัว Techno Spark 9T ไหมก็ไม่นะครับผมคืองบเราตั้งมาแค่นี้แล้วก็เลือกเอานะครับว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันแต่มันจะมีอยู่แบรนด์หนึ่งนะครับก็คือ Oppo ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาทำการตลาดแบบไหนนะครับขนาด Vivo อ่ะยังมีตระกูล Series T ออกมาเพื่อที่แบบตีตลาดล่างๆเลยเอาจริงนะผมสงสารคนที่เขาชอบแบรนด์ Oppo เพราะว่า Oppo เนี่ยเดินไปบนห้างเนี่ยก็คือมันได้ซื้ออยู่แล้วอ่ะมันเห็น Oppo ปุ๊บคือซื้อนะครับแต่ว่าสเปคกับราคาเนี่ยคือแบบโคตรแตกต่างเลยอ่ะเข้าใจป่ะแต่หลายๆคนเนี่ยเขาไม่ซื้อของออนไลน์ไงเขาจะเดินห้างไปซื้อเท่านั้นนะครับใครที่มีงบน้อยๆนะครับลองเปิดใจให้แบรนด์อื่นมันจะใช้งานได้ดีกว่าจริงๆนะครับโอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่รีวิวหน้านะครับบ๊ายบาย